ดะเธออย่าเพิ่งเริ่มกับฉันเลยดีกว่าคนสองคนที่เหมือนเขากำลังคุยกันอยู่แต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็เหมือนแบบไม่ลืมแฟนเก่าสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าเรื่องว่าสมมติปุยเมฆใช่ไหมก็เห็นแค่ด้านปุยเมฆว่าเหมือนปุยเมฆอ่ะชอบคอปเตอร์แต่เหมือนคอปเตอร์ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้เราก็รู้สึกเจ็บใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนตัวปุยเมฆเองอ่ะก็ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้เหมือนกันตัวคอปเตอร์เองก็เห็นที่ว่าเราไม่สามารถลืมรักครั้งเก่าได้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าก็ชอบกันแหละแต่รู้สึกว่าเวลานี้ยังเป็นเวลาที่ไม่ใช่สำหรับการที่เราจะเริ่มใหม่ในตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่ประมาณทำไมต้องเป็นคอปเตอร์ใช่ไหมฮะตอนที่เราเริ่มทำเพลงนี้กันเราก็รู้สึกว่าเราได้ยินเสียงของดนตรีป๊อปร่วมสมัยมันเหมือนว่ามันมีความเป็นเตอร์อยู่ในเพลงนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะชวนน้องคอปเตอร์เนี่ยมาทำดนตรีเพราะรู้สึกว่าจะมีความถ่ายทอดดนตรีแบบป๊อปแบบ90น่ะแล้วก็เห็นจากเพลงที่เตอร์ทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเตอร์ทำเพลงแนวแบบนี้ได้ดีด้วยได้รับบรีฟมาจากทางพี่ติ๊กนะครับว่าอยากได้ดนตรีมีความเป็น R&B ในยุค2000ต้นๆซึ่งส่วนตัวเคยทำแนวนี้มาอยู่แล้วครับก็เลยมีส่วนผสมที่มีของตัวเองด้วยแล้วก็ไปทำการบ้านฟังเพลงของพี่ปุยแล้วก็ฟังเพลงที่พี่ปุยคัฟเวอร์อะไรเงี้ยเอาซาวมาผสมกันก็จะมีลินายของกีตาร์ซินเทไรเซอร์มีกลองที่กึ่งๆไปทางฮิปฮอปแล้วก็มีริทึมิกที่เพลง R&B 2000ต้นๆเขาชอบใช้กันเธออย่าเพิ่งเริ่มกับฉันเลยดีกว่าถ้าเล่นแล้วเดี๋ยวมีคนตามกลับบ้านกุ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมีคนตามกลับบ้านครับเมื่อกี้พี่ติ๊กมาแล้วคนหนึ่งบอกว่าไม่กล้าจับเพราะไม่รู้ว่ามันไม่เคลื่อนย้ายมากี่ปีแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ครับเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เต้นมากทุกคนเอาจริงเหมือนตอนแรกอ่ะเป็นคนที่ติดตามผลงานเพลงคอปเตอร์มาอยู่แล้วตั้งแต่แบบห้องแรกๆที่คอปเตอร์ออกเพลงแรกๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องเขาแบบทำดนตรีชอบแนวนี้เราก็รู้สึกว่าเพลงของน้องหลายๆเพลงก็คือแบบโดนใจอะไรเงี้ยพี่ติ๊กก็ถามว่าอยากร่วมงานกับใครหรือแบบอยากได้ดนตรีแนวไหนอ่ะคอปเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่หนูเสนอให้พี่ติ๊กไปอะไรเราก็ได้ร่วมงานกับคอปเตอร์จริงๆค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทางคอปเตอร์แล้วก็บล็อกมิวสิกมากๆค่ะที่ให้โอกาสเตอร์ได้มาร่วมงานกับหนูค่ะเป็นเกียรติมากๆจริงตอนแรกที่พี่ติ๊กติดต่อมาเงี้ยก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเองก็ติดตามผลงานของทางโฮมรันแล้วก็ติดตามผลงานของพี่ปุ๋ยในฐานะแสดงของเขาด้วยแล้วก็ได้ฟังเพลงเขาด้วยเงี้ยก็ดีใจครับขอบคุณที่ให้โอกาสเตอร์ด้วยเหมือนกันครับเหมือนที่ใครเคยบอกถ้าเธออยากที่จะลืมรักเขาเธอต้องใช้เวลาไม่ใช่ใช่ฉันส่วนตัวปุ้ยเมฆเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแบบเป็นเพลงแบบอกหักนิดนึงอยู่แล้วพอรู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบชอบอินกับเนื้อหาของเพลงไงแล้วเรารู้สึกว่าเพลงที่มันเป็นแบบเพลงเศร้าอะไรอย่างนี้มันเข้าถึงคนได้มากกว่าเรากำลังจะถ่ายซีนที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้นะคะโอ้ไปทำอารมณ์มาแต่แบบว่ามันมาเร็วมากเลยแต่ว่าเขายังไม่เอาแต่ว่าตาแดงมาเลยค่ะน้ำตาลื่นเธออยากเพิ่งเริ่มกับฉันเลยดีกว่ารอให้เธอพร้อมคงดีกว่าความรู้สึกตรงนี้ใช่ว่าฉันอยากจะเสียไปฝากทุกคนได้นะคะเพลงอย่าเพิ่งเริ่มเพลงไม่ลืมนะคะของปุ้ยเมฆนะคะฟีดกับคอปเตอร์นะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปดู MV ได้ที่ช่อง YouTube พรหมรันมิวสิกนะคะแล้วก็ฟังเพลงได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะฝากด้วยนะคะเธออย่าเพิ่งเริ่มเลยถ้ายังไม่ลืมเธออย่าเพิ่งเริ่มเลยถ้ายังไม่ลืม